วัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการกางเต็นท์แฟมิลี่ของสนามเดินป่านะครับอันดับแรกเราก็แกะถุงก่อนนะฮะอุปกรณ์ในถุงนะครับก็จะมีดังนี้ตัวนี้มันจะใหญ่ใช้พื้นที่เยอะหน่อยตัวนี้จะเป็นชุดเสาผืนนี้จะเป็นผ้ากั้นห้องด้านในนะครับ2ผืนแยกไปก่อนอ่ะน้องอ้อมถือไปตัวนี้จะเป็นผ้าไฟคิดส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเต็นท์นะครับสำหรับเสาเสาจะมีทั้งหมด5ต้นหลักๆเลยครับตัวนี้ก็จะมาร์กจุดไว้อยู่นะครับนี่มาร์กสีเหลือง2ต้นเสาตัวเต็นท์นะเสาตัวเต็นท์2ต้นแล้วก็เสาไฟคีดด้านข้าง2ต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เสาค้ำตัวเต็นท์ด้านหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีกางอีกทีนึงหลังจากที่เราแยกอุปกรณ์แล้วนะครับตัวนี้ก็ต้องใช้ลูกมือหน่อยนะฮะเพราะหลังมันใหญ่ก็เผาอะไรนี่อีกอะไรนี่กลับด้านกลับด้านอ้อมกลับด้านอ้อมมาทางนี้ตู้อยู่ฝั่งนี้นู่นมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายขนาดคร่าวๆก่อนสำหรับขนาดตัวเต็นท์นะครับความกว้างมาจากด้านนี้นะฮะยาวด้านหน้าจะ5เมตร50ความกว้างด้านข้างนะครับ3เมตร50ความสูงอยู่ที่ประมาณเมตร90นะครับแรกเราก็กางตัวห้องนอนก่อนนะครับก็จะใช้เสา2ต้นต้องใช้ผู้ช่วยนิดนึงนะฮะกางเหมือนเต็นท์โดมทั่วไปนี่แหละครับป้อมไม่ต้องดึงออกหมดเอาแค่นี้พื้นที่ตรงนี้สอดไปเลยครับตามกุญผ้านี่ฮะเป็นกากบาทไข่ดันมาเลยครับจับนี้ด้วยครับคุณอ้อมครับจับตรงคุณผ้านี่ดึงไปดึงไปแล้วก็ดันมาดึงผ้าไปดันเสามาโอเคจับไปก่อนนะจากนั้นก็เสียบใส่เดือยเหล็กนะครับเดือยเหล็กฝั่งนี้ก็จะมี2เดือยนะฮะดันไปก่อนอ้อมเสียให้พี่ด้วยดึกฟังนะจากนั้นก็จับกุญผ้าดึงผ้าดันเสาอย่าทิ้งทำอย่างนั้นนะครับมันจะขาดดึงผ้ามาแล้วก็ดันเสาขึ้นแล้วก็เสียบตะขอเหมือนเดิมจากนั้นก็เกี่ยวไปเลยฮะทั้ง4ก็ฝั่งนู้นด้วยเกี่ยวทั้งพอได้เกี่ยว4มุมเสร็จ
จากนั้นนะครับเสาที่มันจะมีสก็อตเทปแปะสีเหลืองๆนะครับเราสังเกตจากตัวคุ้นก็เป็นสีเหลืองเช่นกันแล้วก็สอดเข้าไปเลยตัวนี้จะเป็นเสาเต็นท์ด้านข้างทำทีละฝั่งก่อนก็ได้ครับอันนี้สอนแบบช้าๆนะครับเพียวๆครับสถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยครับเสียบจากนั้นก็ใส่เดือยเหล็กนะครับใส่เดือยเหล็กเสร็จแล้วก็เกี่ยวตะขอส่วนด้านข้างนะครับฝั่งนี้เราใช้ปักสมอบกเอานะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับไปเรื่อยๆนะครับความสูงนี้ก็อาจจะ2เมตรกว่าได้ครับ2เมตรนิดๆประมาณ2เมตร10เซนได้เสียบเลยครับเสียบเลยครับเสียบข้างล่างครับแล้วก็ดันผ้าขอเกี่ยวนะฮะส่วนมุมด้านข้างนะครับแล้วก็ปักสมอบกดึงเชือกให้ตึงจากนั้นครับขั้นต่อไปก็มาใส่ข้างเพราะว่าถ้าใส่คุมไฟคิดก่อนมันจะมองไม่เห็นมืดตรงนี้ก็จะเป็นที่วางกันเปื้อนครับรองเท้าข้างในก็ใหญ่กว้างใหญ่นะครับผ้าตัวนี้ก็จะเป็นผ้ากันห้องมี2ผืนนะครับซ้ายขวานี่ฮะสังเกตนะครับผ้ากันห้องมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆแฉกๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็เกี่ยวตรงนี้มี3จุดสามจุดบนแล้วก็อีก2จุดล่างนะครับนะฮะเรือฝั่งนู้นเกี่ยวฝั่งนู้นข้างล่างก็จะโล่งๆอย่างนี้เหมาะกลับไปครอบครัวตัวเองนะครับเหมือนกันครับอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็รูดซิปป๊าบนะฮะรูดซิปออกได้ครับรูดซิปออกได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกี่ยวตะขอนะฮะข้างในสีมุมนี้เป็นตะไคร้ใส่ของข้างในสูงมากเลยครับสูงจริงๆครับโอ้โหฟับก็เคยยิงเอาไว้เนื่องจากผมเตี้ยครับดูก่อนนะฮะคือไฟชีตเนี่ยมันจะมีผ้าสอดด้านในตรงเสาไฟชีตตัวนี้นะครับจะอยู่ข้างหน้าจับให้เขาดูนี่นะครับจะมีรูสอดเสาอีกทีนึงเดี๋ยวจะสอดยังไงเดี๋ยวทำให้ดูเอาไปอยู่ข้างนู้นเดี๋ยวพลอยมาล็อกนี่นะเนี่ยตะขอเกี่ยวนี้ตัวแรกนี่ฮะเกี่ยวตรงนี้ฮะ
ันนี้อาจจะไม่ตึงนะครับแล้วก็มันจะมีตีนตุ๊กแกรัดอยู่นะครับมัดเชือกไว้คือจริงๆมันก็ต้องปักสมอบกนะครับอันนี้ก็คือใส่ไฟชิดได้ระดับหนึ่งแล้วด้านข้างแล้วก็ดึงสมอบกดึงเชือกเอานะฮะจากนั้นแล้วก็ใส่เสาไฟชิดเล็กๆนะครับเนี่ยที่เป็นจอยงอแล้วก็ไปต่อไปสอดตรงนี้นะครับตรงกุญผ้านี่ฮะสอดไปเลยมันจะเป็นเหมือนเทเลสเล็กๆครับแล้วก็เสียบตรงเดือยตาไก่นะฮะเนี่ยตรงด้านหน้าแล้วก็ปักสมอบกให้ตัวนี้ที่เขาแถมมาให้ลูกค้าถามว่าคือตัวอะไรมันจะมีซ้ายกับขวามันตัวเก็บรองเท้านะครับวิธีการใส่ก็เอาพื้นนะครับวางกับข้างล่างตัวซิปจะต้องอยู่ข้างตัวเต็นท์มันจะมีมาแถมมา2ตัวนี่วางงี้ฮะซิปอยู่ด้านในเต็นท์นี่ฮะมันจะมีตะขอเกี่ยวเนี่ยล็อกไปเลยนี่ครับนี่ก็เอาใส่รองเท้าได้ครับเก็บรองเท้าหรืออะไรได้กันเปียกระดับหนึ่งวิธีใช้ก็ด้านซิปนะครับเอาเข้าหาตัวเต็นท์เป็นการกางเรียบร้อยแล้วครับระดับหนึ่งแล้วก็ปักสมอบกให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูขนาดเท่ากันตัวนี้ก็ลมปิวหน่อยนะตัวนี้ก็จะมีช่องใส่สายไฟนะฮะด้านข้างนี่เหมือนกันก็จากนี้ไปถึงนู้นนะฮะนี่นู้นถึงนี่นะฮะห้องฝั่งนี้ก็จะประมาณ5.50 เมตรจากนี้ไปถึงด้านหลังก็3.50 เมตรความสูงนะความสูงห้องกลางโอ้2 เมตรกว่าครับความสูงข้างในห้อง1.70 เมตรได้ครับเพราะสูงผมสูง1.65 เมตรประมาณ1.65 เมตร1.70 เมตรได้ครับนอนได้2ห้องฝั่งนี้ก็มีหน้าต่างนะฮะเปิดปิดได้เลยนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้อย่าพึ่งก็เดี๋ยวจะจบคลิปก่อนยังอันนี้ก็เป็นเต็นท์แฟมิลี่ของสนามเดินป่าสินค้าก็มีจำนวนไม่เยอะนะครับยังไงก็กางประมาณ2คนดีกว่านะครับขนาดผมมือกางทุกบ่อยๆนะครับก็ต้องอาศัยน้องอ้อมเขานะฮะเนี่ยพนักงานสนามเดินป่าของเราสาวสวยๆนะฮะยังไงก็ฝากขอฝากเต็นท์แฟมิลี่โอ้ยฝากน้องอ้อมไม่ใช่ฝากเต็นท์แฟมิลี่นะครับขอบพระคุณครับHehehe